็นหลุมหลุมที่ว่านี้ลุงหงอกจะเรียกว่าเป็นหลุมฝังศพพากันตกหลุมฝังศพทั้งประเทศจะเป็นหลุมฝังศพมันไปต่อไม่ได้เอารุ่นผมอีกไม่นานก็จะไปเวิร์นๆใช่ไหมล่ะไอ้รุ่นแอ้มาวันนี้นั่นนะจะเจอหลุมฝังศพที่ว่าถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่ขีดเส้นตรงแล้วก็ขีดเส้นใต้ไปด้วย ไม่วางกรอบเอาไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปครับผมก็พยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่นะฮะจะมันเด็กเขาจะมีมิติทางด้านความคิดยังลุงหงอกเหมือนกับลุงหงอกที่เล่าสู่ฟังเขาจะมีมิตินั้นเขาจะมีมิตินั้นแล้วปีไหนตอนนี้อายุ25ปีประมาณ25ปีเรียนหนังสือจบชั้นไหนวะเนี่ยอีกกี่ปีจะจบระดับการศึกษาระดับยอมรับก็ได้เชิงสากลก็เรียกว่าด็อกเตอร์ทำงานอีก10ปีไหวไหมเนี่ยก็ตั้งความหวังเอาไว้นะประมาณ15ปีก็แล้วกันเด็กรุ่นนี้ก็จะมาเกลี่ยกันหมดเพราะเขาจะเริ่มมองเห็นแล้วว่านะอีก10กว่าปีคนรุ่นนี้ถ้าเขาได้เข้าไปเรียนศึกษาต่างๆในหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะในโลกนี้ก็จะมีมิติถึงกันหมดเพราะว่าความคิดของเด็กเกิดหลังมากในโลกใบนี้เลยแหละครับโลกทั้งใบนะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติชนชาติภาษาใดก็ตามเขาจะมีวิธีความคิดในร่องในรอยเดียวกันจะบอกให้ทราบว่านี่คือภาษาลุงออกล่ะเขาจะถึงกันหมดด้วยภาษาด้วยสื่อสารพวกนี้จะถึงมีแล้วก็จะพืดเข้าไปหากันไอ้เรื่องนี้ต่อไปนี้มันเป็นการระดมพลเลยนะฮะประเทศไหนมีเรื่องอะไรผู้ใหญ่ในวันนี้หมายความว่าเป็นวันที่เด็กกลุ่มนี้อีก15ปีที่ว่าเนี่ยอายุประมาณไหนอ่ะ15ปีก็อายุ30เนาะได้มั้ย15 30เอ้ยไม่ได้สิมันต้องกว่าสิตอนนี้มัน25ปี25ปี25 35เอา40ปีอ่ะใช่มั้ยเด็กเนี่ยอายุ40ปี40ปีนี่กำลังแข็งแรงนะให้รู้ไว้40ปีนี่ผมบอกว่าเป็นวัยที่กำลังแข็งแรงไม่ใช่25ปีนะบอกให้รู้25ปีเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ชีวิตยังไม่มี40ปีเขามีประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะแข็งแรงทั้งมิติทางด้านความคิดทางด้านร่างกายเขาจะนิ่งนั่นแหละครับแล้วก็จะสื่อสารกันทั้งโลกตรงนี้แหละครับเขาจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเก่าๆที่ไม่ดีเขาจะเผาทิ้งหมดประกอบกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาทุกวันเนี่ยก็จะมีการควบคุมหรือว่าบังคับบัญชากันโดยดิจิตอลที่พูดถึงกันเนี่ยครับดิจิตอล 5G 5G ที่พูดถึงกันเนี่ยครับตรงนี้แหละความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคดูกดปุ่มอย่างเดียวมันต้องมีการซ่อนไว้ที่โต๊ะแม้แต่งบประมาณมาเท่าไรตีแผ่เปรี้ยงเอาไปใช้งบประมาณเรื่องอะไรต่อไปการใช้งบประมาณแต่ละงบประมาณงบประมาณติดโครงการใช้แต่ละโครงการแต่ละงบประมาณนะมันต้องมีการที่ตรวจวัดเป็นเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเป็นเชิงประสิทธิภาพวัดกันที่ประสิทธิผลเห็นไหมคนไหนที่เป็นเจ้าของโครงการคนได้อนุมัติเงินที่ใช้ในโครงการนั้นถ้าประเมินผลแล้วในเชิงประสิทธิผลถ้าต่ำกว่า 80% แปลว่าเธอหมดสภาพเธอเป็นคนใช้การไม่ได้ต่อไปอย่ามาใช้เงินงบประมาณของชาติบ้านเมืองอย่ามาสะเอะเขียนโครงการขึ้นมาทำอย่ามาสะเอะคนก็มีความสามารถมากกว่านี้มีจำไว้ให้ดีนะนี่คือภาษาลุงออกเมื่อถึงวันนั้นนะอีกสักกี่ปีวะให้เด็กรุ่นนี้
อายุครบ4ปี40ปี40ปีลูกหงออยู่ป่าวันนี้อันนี้มัน75แล้วอยู่ป่าวลูกหงอถ้าลูกหงออยู่ที่นี่เอ้ยก็ชื่นชมกันจะชื่นชมกับเด็กรุ่นนี้จริงถ้าลูกหงอยังไม่โดนเผาซะก่อนนะขออยู่นะอ่ะขออยู่ขออยู่ดูขออยู่ดูเด็กรุ่นนี้ครับขออยู่ดูขออยู่ดูก็เชื่อว่ามีอายุอยู่ได้กันแล้ว40ปีโอ้ยเท่าไหร่40ปีนี่มัน100กว่าทั้งนี้ก็เถอะนะขออีก40ปีเห็นไหมการพัฒนาคนรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะครับจริงๆต้องรุ่นหนึ่งเนี่ยต้อง50ปีนะจึงจะเกิดผลนะครับ50ปีนะคนเกิดมา1คนเนี่ยอายุ50ปีจึงจะรู้ว่าเยสแล้วหนอชีวิต40นี่ยังไม่เต็มคนไหนที่ได้ก่อนก็เป็นไม่เป็นไรแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะทั่วๆไป 100% เนี่ยถ้าอายุ50ปียังไม่มีฝั่งมีฝายังไม่มีหะยังไม่มีอะไรเลยก็เป็นคนที่อย่างนั้นน่ะ50ปีรุ่นเนี้ย50 40ปีเค้าก็โอแล้วนะสังเกตเพราะว่ารุ่นนี้เค้าจะไม่เก็บกักก็จะคิดยังไงจะให้เกิดการแชร์คิดยังไงจะให้เกิดการแชร์และรับผิดรับชอบร่วมกันทั้งหมดก็จะมีความคิดอย่างนั้นไม่มีคำว่ากักตุนก็จะคิดอะไรเป็นของกลางเอาไว้เอาไปใช้จ่ายมีตัวเลขเรียบร้อยกดปุ่มภายในแป๊บปั๊บจบรู้ทันทีเยสรู้หนูเรื่องความคิดใดๆจะมาจากโกหกกันหลอกโกงไม่ได้จะพูดกันอยู่แค่จะพูดคุยกันอยู่สี่คำหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งปัญหาหนึ่งเรื่องหนึ่งความต้องการก็ได้หนึ่งความต้องการเขาจะคุยอยู่เสียคำเอามาขึ้นคุยบนโต๊ะประชุมหารือหนึ่งเรื่องหนึ่งความต้องการต้องการแล้วก็ไม่รู้ละหมู่บ้านต้องการอะไรเอามาหนึ่งประชุมคุยกันสิ่งต้องการถ้าบอกจะเอาไม่เอาไม่เอาแปลว่าโนนะตีแตกตัดตกไม่เอาไม่พูดต่อถ้าเห็นว่าไม่เอาแค่นั้นจบเลยจบวันนั้นเลยไม่ต้องยาวถ้าบอกว่าเอาคือ yes ความต้องการเอา yes ต่อไปยังไงทีเนี้ยทำไงต่อนั่นนะอีก2วันรายละเอียดมาแล้วเปรี้ยงตามนี้คุยหนึ่งรอบหนึ่งเอาอย่างนี้ตามนี้นะนี่ตามนี้นะเซสว่าโอเคนะรอบแรก yes กับ no no คือ no จบปิดแฟ้มไม่เอาไม่ต่อเอาเสนอเรื่องใหม่เรื่องใหม่เปลี่ยนเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่นะถ้าหากว่า no ก็คือจบถ้า yes เอามาต่อเห็นไหม yes นะนะคุยที่สองครั้งคุยที่สองปุ๊บโอเคต่อไปก็ดูพีเรียดของการทำงานตามโครงการนะ1เดือนผ่านไปแล้วแต่ความยาวของโครงการใดๆอะไรก็ว่ากันไปมันตรวจสอบได้หมดก่อสร้างก่อสร้างสาธารณประโยชน์นู่นนี่นั่นมันจะอยู่ในจอหมดเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบเรียบร้อยปึ๊กสมบูรณ์ตามนั้นตบมือกันเป๊ะสมบูรณ์แล้วฉลองแล้วก็ฉลองไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงกันไปทีนี้เห็นไหม yes no okay จบข่าวจำจบข่าวง่ายเนาะยุคต่อไปนี้จะเป็นเช่นนั้นแต่เป็นยุคของคนเกิดหลังมกราคม37นะเขาจะทำกันได้งั้นจงให้โอกาสเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เอาไว้ครับท่านที่มี authority ในการบังคับบัญชาอนุบาลนาเลยรุ่นจะเป็นหัวสมองเหล็กรุ่นนี้จะเป็นหัวสมองเหล็กรุ่นนี้จะมีความทุ่มเทครับเพราะในเมืองของมันเหมือนกับยีนมันพูดว่าเป็นบอลทูบีเป็นยีนเป็นอะไรของมันโดยเฉพาะนั่นนะนั้นใครมีลูกหลานในกลุ่มนี้ในอายุขนาดนี้นะขอร้องนะครับอย่าไปตบอย่าไปตีเขาเด็กๆกันหลังอย่าไปตบอย่าไปตีเขา
โบราณโบราณเคยพูดว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั่นคือโบราณ